สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งมีคำถามมาเยอะมากนะครับนะว่าทำเด็กนู้นเด็กนี้บอกแล้วนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของล็อตนี้แหละนะครับหมดคลิปนี้มันจะเป็นแบบว่าจบจาก GPT 11เข้า GPT 12เนื่องจากบางคนน่ะมันไม่ได้มีของใหม่เขาไม่ได้เปิด CP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ใกล้ร้านการ์ดเนี่ยเขาก็จะไม่มี CP เปิดนะครับใครอยากดู12ก็ทนรอไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นเด็กนึงที่เรียกได้ว่ามีคนรอเด็กมันเยอะแต่ไม่รอชุดนี้หรอกรอของชุด12แต่เราจะทำของชุด11ก่อนแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเด็กนี่เลยครับผมเกลียโคนิเคิลนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ถูกการจัดเด็กที่แอดมินเราถนัดนะครับอันนี้อาแปะก็เขียนมาให้อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นสายอย่างที่เห็นคือเป็นสายเรียกว่าไทม์ลิฟหรือว่าโคโนเจตก็ได้นะครับนะอาจจะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวมันก็คงจะกลายเป็นโซดีแอคแล้วแหละชื่อมันก็เลยจะกำกวมนิดนึงนะครับในช่วงนี้อย่างนั้นเดี๋ยวขอเรียกอันนี้ว่าเป็นโคโนเจตละกันเพราะว่าตัวด้วยตัวเมนมันจะเป็นโคโนเจตซะมากกว่านั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเริ่มเป็นโคโนดันเก่านะครับนะของ TD นู้นเลยเนาะที่ไว้หา3นะครับแล้วก็จะใส่ TikTok ไว้1ใบนะครับทิกเกอร์ครับตรงนี้มีส่วนสำคัญมากๆนิดนึงนะทิกเกอร์ต้องค่อนข้างจะต้องฟิกนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าเราต้องใส่ทิกเกอร์ที่เป็นคีนักสัตว์การเวลานะครับเจ้านี่3ใบนะครับขี้ฐานครับผม4ใบจริงๆจะใส่เนี่ย4นี่3ก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับอุนวาท่าครับอันนี้ยังใช้ลูกจั่วอยู่ใส่ไว้1ใบนะครับแมวไว้เอาท่ารับของโคโนเจตนะครับ1ใบต่อมาเป็นสแตนทิกเกอร์ครับที่ติดนักสัตว์เอาเก็บเรียกาดที่เป็นนักสัตว์ตัวนึงนะครับแล้วก็จับสแตนตัวนี้ก็ใส่ไว้3ใบทั้งหมดสแตนจะเป็น5ใบสุดท้ายจะเป็นฮิลครับผมฮิลเราจะไม่ใส่ของ FC นะฮิลเราจะใส่เป็นใบนี้แทนทำไมถึงถามว่าใส่ใบนี้มันติดโซดิแอคแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเพราะเราจะเล่นในลูปของโซดิแอคซะส่วนใหญ่นั่นเองโอเคก็จะเห็นทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคิ7สแตน5ฮิล4นะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะโดนลิสติกไปเยอะนะครับแล้วก็ของมันก็เลยจะแบบออกมาประมาณนี้แหละเกรด1ตัวบูสเต็ดนะครับผมเอาเข้าโสจัวนะครับ4ใบตัวทำลูกจั่วเนาะต่อมาก็จะเป็นตัว PG ครับแต่ PG ทีนี้เป็น PG ของในส่วนของนักสัตว์นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่นิยมใส่กันในเด็กของตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากรีทั้งที่แล้วนิดนึงเมเลมครับถูกใส่ได้ตัวเดียวก็ใส่ได้ตัวเดียวนะครับตัวทิ้งสไตล์ที่เป็นไม่เป็นของนักสัตว์นะครับอันนี้ก็ใส่ไว้3ใบแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวที่เวลามันบูสต์เสร็จนะครับเอาตัวมันเองไปทำลิฟต์ได้นะครับอันนี้ก็ใส่ไว้1ใบแล้วก็ถ้ามันกลับมาเนี่ยสามารถเข้าได้บ้าน1จั่วได้แค่นั้นเองนะโอเคอ่ะมาดูวันที่เกรด3นิดนึงนะครับวันนี้เสียงรู้สึกว่าเสียงจะเบาๆไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเสียงนะครับเกรด2ไม่ใช่เกรด3หรือเกรด2นะครับก็สำหรับลิสต์ในช่วง11เนี่ยขอใส่ History Maker ไว้ก่อน2ใบนะครับแล้วก็ตัวงูครับผมถ้ามีนักสัตว์ตัวอื่นติดรีซิตด้วยนะครับ2ใบนะครับระบบพลังด้วยแล้วก็ตัวหมาครับตัวนี้ค่อนข้างจำเป็นนะค่อนข้างจะเล่นทำให้มันเล่นได้ดีเลยแหละนะครับเมื่อมันตีเนี่ยเขาได้บาร์1นะครับเปิดขออภัยขออนุญาตอ่านนะเป็นเหตุการณ์ที่มีช่องเรียกาดนะครับเขาได้บาร์1ถ้าแบรนด์ติดชื่อโคโนเจตนะครับขออภัยContinue ในช่องเรียกาดเจนเบง1ถ้าแบรนด์ติดชื่อโคโนเจตโจมตีมันบวก 2,000 นะครับตัวมันบวก 2,000แล้วก็เมื่อมันโจมตีมันบวก 2,000 แล้วก็มีเทคนึงเป็นออโต้ในช่องเรียกาดเขาได้บาร์1นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สเปิดดูการ์ด3ใบแล้วก็แสดงเผ่านักสัตว์การเวลาไม่เกิน1ใบนะครับจากที่แสดงนั้นนำขึ้นมือและที่เหลือนำไปเลี้ยงไว้ใต้กองการขุนแค่นั้นเองอันนี้เป็นการเติมมือนะครับแบบย่อมๆได้แล้วก็สุดท้ายเป็นงูนะครับใส่งูไป4ใบเนื่องจากว่ายุคนี้เนาะมันตีกันป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะครับตัวยืนหมื่นก็เลยค่อนข้างจะแบบเอามากลับมาใส่ได้นะครับโอเคมาที่ในส่วนของเกรด3ก็จะมีโคโนเจตจีนะครับ4ใบเสือครับตัวหนึ่งอันนี้ไว้ตัดเกมเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้อ่ะตัวนี้มันมีความสามารถคือออโต้นะครับเจนเบง1เมื่อมันลงช่องเรียกการจากกองการ์ดก็คือถูกทำลิฟต์มาถูกเรียกมานั่นแหละนะครับคุณสามารถจะถ้าคุณมีแวนการ์ดเป็นนักสัตว์การเวลานะครับมันจะบวก 3,000 นะครับแล้วก็หงายแดม1นั่นเองถ้าคุณไม่มีการ์ดง่ะถ้าคุณไม่มีการ์ดที่ไหนหน้าอยู่ในนามเบสโซนก็คือต้องเป็นการ์ดที่ความหมดก็บังคับให้เราเปลืองแดมหน่อยแต่ว่าเอาตัวนี้ออกมาใช้ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคมาดูที่ G โซนกันนิดนึงนะครับผม G โซนอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเด็กของอาแปะนั่นแหละมันก็จะเลยมีตัวที่เราจริงๆเราไม่ใส่กันมาก็คือซีบีดนะครับอาแปะก็ใส่ซีบีดด้วยเพราะแวร์แข็งนั่นเองนะครับ1มังกรจีนครับ1แล้วก็ม้าครับ1กูวี่2ครับแล้วก็ส่งในเตส3
เดี๋ยวเราจะอธิบายตอนที่ให้ดูตอนหมดว่าทำไมถึงใส่เน็กเต็ดมา3ใบนะครับแล้วก็เจ้านี่1และทีนี้ก็ที่เหลือจะเป็นจีการ์ดครับอย่างละแทบอย่างละ1นะครับตัวนี้ใส่ได้ใบเดียวอยู่แล้ว1นะครับตัวของ FC 4นะครับตัวก็คือใส่มันอย่างละอาร์ตอ่ะนะครับนะตัวละใบละใบละใบใส่ไว้5ใบเผื่อไว้ไงแค่นั้นเองแล้วก็จะเป็นเมทัลลิก้าไงนี่นะครับทั้งหมดจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16พอดีนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับตอนนี้คือเราใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยว่ากันนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดมาตรงนี้นิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวว่าเป็นปัญหากันอีกนะครับถามเรื่องไอ้นี่เข้ามากันอีกนะเพราะจริงๆอ่ะไอคลิปแรกอ่ะเราอธิบายคือบางทีเราก็ทำสกิลอ่ะเราก็บอกไปคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสกิลที่มันคอมมอนอยู่แล้วแล้วคนก็ไม่อยากจะเข้าใจถามว่าทำไมถึงใส่อย่างนี้นะครับมันมี2เหตุผลครับง่ายๆเหตุผลแรกคือถ้าเราจะเล่นเจนเบกอ่ะให้เราใช้กูวี่เป็นสไตล์2แล้วก็โซบาร์1หงายเจ้านี่เลยนะครับหงายเน็กเต็ดเลยแล้วก็ใช้สกิลมันหงายมันจะได้พลังแล้วก็ส่วนของมันหงายแล้วก็กอปเทคของเน็กเต็ดที่เราหงายไปนั่นแหละแล้วพอมันตีเสร็จปุ๊บก็หงายเน็กเต็ดแต่ทีเนี้ยมันจะบอดอยู่ใบหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยแบบว่าทีเนี้ยด้วยว่าที่ลิสต์อันเนี้ยมันเป็นลิสต์ของ11เรายังไม่ได้แก้ลิสต์ตรงนี้เราก็เลยใส่ไปให้ตัวนี้เข้าไปนะครับพอใส่ตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บในส่วนของการเล่นบางทีถ้าเราไม่ต้องการจะเล่นเจนเบกเงี้ยในสไตล์ต่อมาอย่างเงี้ยเราสามารถใช้สไตล์เนี้ยก่อนแล้วเพื่อหงายก่อนอันนี้คือหมายถึงก่อนใช้กูวี่นะและทีนี้พอมันกลับกีโซนไปอย่างเงี้ยในเทิร์นหน้าเราสามารถสไตล์เป็นกูวี่มาแล้วก็หงายเอาเทคโดยตัวที่มันไปอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็หงายตัวมันเองพอมันกลับไปใช้ได้เหมือนกันมันจะทำให้ใช้ได้แค่2มันทำให้ใช้ได้2ครั้งนะครับผมโดยประมาณก็จะเป็นอย่างนี้โอเควิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็เดี๋ยวขออนุญาตจะแบบไปเร็วๆไม่ใช่ตัว TikTok TikTok เป็นตัวเริ่มไม่ได้ก็ไลฟ์เป็นปกติไปนะครับนะขออนุญาตเอาตัวที่มันมีความสำคัญน้อยๆที่สุดมาไลฟ์ไปก่อนปึ๊บปั๊บเป็นงูแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์เป็นงูเนาะโอเคขึ้นเป็นโคโนเจ็ตครับผม G ทีนี้ในการเล่นสไตล์แรกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยจริงๆไม่ส่วนใหญ่หรอกกับทุกครั้งเราจะใช้ตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้โดนแค้นเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เจ้าโคโนดันเรายังอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างจะเป็นไปในวิธีการนี้กันซะส่วนใหญ่นะครับวิธีการคือยังไงคือเราต้องปั๊มมือครับตอนนี้เกียร์คนนี้เข้ากลายเป็นเด็กปั๊มมือไปแล้วนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากก็คือเอาง่ายๆเวลาเล่นปุ๊บลงมาเราให้เลือกก่อนจากมือหรือไม่เอาจากมือก็ได้หรือจะยังไงก็ได้นะครับพอมันลงมาปุ๊บมันเป็นโซดีแอคอยู่แล้วตัวนี้เราจะคอหรือไม่คอก็ได้แต่จับไทม์ลิฟหลักๆคือเราจะจับไทม์ลิฟดันครับไทม์ลิฟดันไปนะครับดันมันจะเรียกในส่วนของเกรด1ออกมาเกรด1ที่เราจะเรียกออกมาเนี่ยเราจะเรียกเจ้านี่ออกมาเพราะว่ามันบูสเสร็จแล้วมันได้จั่วนะครับเอาเข้าโซแล้วก็จั่วแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถเอาดันเข้าโซได้เพราะสกิลเจนเบง1ของมันเราจะไปเรียกตัวนี้ออกมาก็คือโคโนเจตออกมานะครับคอตรงไหนก็ได้นะใช้คำว่าคอตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของเทคเจ้ามาเนี่ยนะครับมันบอกว่าเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเรื่องหงายการ์ดใน G โซนคุณ1ใบถ้าให้คุณเป็นนักโซเดียคามบีดเลือกเรียกการ์ดของคุณ1ใบนะครับที่เลือกยูนิตนั้นแล้วก็นำกับค้นหาการ์ดที่ต่ำกว่ายูนิตนั้นที่เป็นนักสกิลละ2ใบก็คือเราจะเก็บเจ้าเนี่ยเข้าไปเคาน์เตอร์บาร์1เก็บปุ๊บเก็บเข้าใต้กองแล้วเราก็จะหาเกรด2 2ใบออกมาที่เป็นนักสัตว์การเวลาแทนเราจะไปหายูนิตคู่นี้ออกมาแทนนะครับนะในส่วนของตรงเนี้ยก็ดูกันครับพยายามเราต้องพยายามรับแดมสักนิดนึงให้มันมีเคาน์เตอร์บาร์เล่นเพราะเคาน์เตอร์บาร์แรกใช้ของอันนี้เคาน์เตอร์บาร์2เคาน์เตอร์บาร์3นะครับนะเราก็จะเอาพวกนี้ออกมาเซตบอร์ดไว้ประมาณนี้พอมาปุ๊บนะครับทีเนี้ยเราจะเซตข้างหลังหรือไม่เซตก็ได้แต่ว่าด้วยสไตล์แรกเนี่ยวิธีของสไตล์แรกหลักๆเราจะเล่นแค่นี้พอโดยการเนี่ยตีนะครับ11ปุ๊บตอนตีเคาน์เตอร์บาร์1เปิด3หาการ์ดขึ้นมือ1นะครับแล้วก็เอาตัวแวนตีไปเลยก็ได้นะครับเพราะเด็กมันมีสแตนต้อง5ใบตีปุ๊บพอตีไปเสร็จปุ๊บเช็คได้อะไรได้สแตนอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็นี้ตีถ้าสมมุติเคาน์เตอร์บาร์เรายังเหลือเราก็ทำการลูปเดิมก็คือเปิดปุ๊บหาตะเรียบร้อยนะครับแล้วพอตีเสร็จเจ้าสามารถเจ้านี่เข้าโซแล้วก็จั่วได้1ก็ย่อมๆจะเป็น3ใบครับในการเล่นเทิร์นนี้แต่เราจะเสียตัวสำหรับเกรด3ตัวนั้นไปนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าเรายอมเสียตัวนั้นเพื่อกระจายไปมี2ตัวแต่วิธีการนี้ต้องค่อนข้างมี3แดมและต้องบอกก่อนว่าสายมันค่อนข้างกินแดมนะครับจริงๆอ่ะเราก็จะกระจายออกมา2ตัวเราจะไปเรียก
ในส่วนของตัวอื่นออกมาก็ได้นะครับที่เป็นนักสัตว์การเวลาไม่จำเป็นต้องเรียกออกมา2ตัวไหนนี้ก็ได้แต่คราวนี้ถ้าฟูบอร์ดอย่างเงี้ย2ตัวเงี้ยค่อนข้างจะมีผลในการเล่นสูงแค่นั้นเองโอเคพอเจ้านี่กลับไปนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ลืมหงายให้ดูนะพอหงายจริงๆเนี่ยอย่างถ้าลิสเราจัดเนี่ยเราจะหงายอยู่คือหงายเจ้านี่ทิ้งนะครับหงายเจ้านี่ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็ในตอนด่วนของไซกูวี่ก็มีคนมาถามเยอะพี่ทำไมก๊อปเทคอันเดียวอะไรเงี้ยคือมันก๊อปเท่าที่ก๊อปได้จริงๆเอามามันก๊อปตัวอื่นเนี่ยมันก็ก๊อปได้มันก๊อปไอ้ตัวนี้ก็ก๊อปได้แต่หลักๆอ่ะกูวี่ที่เอามาใช้อ่ะก็คือก๊อปเทคเน็กเต็ดแค่นั้นแหละมันเลยไม่สนใจเทคตัวอื่นอันอย่างเงี้ยเราหงายทิ้งไว้เงี้ยก็ก๊อปเทคไอ้ตัวนี้ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้กลับไปปุ๊บมันก็ยังมีสกิลอีกนะครับในจีโซนยูนิตเผาโซเดียกในเทิร์นเรายูนิตเผาโซเดียกทามบีจะบวกไปละพันแค่นั้นเองอ่ะก็ออกไปจบแค่นั้นนะครับเทิร์นหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราจั่วขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้จะโดนตีตายแล้วแหละเป็นธรรมชาติที่ว่ามันจะต้องโดนตีตายนะครับมันจะไม่ค่อยเหลืออ่ะสมมติว่าเราเหลือแค่ตีโดนตายไปตัวนึงแล้วกันให้เหลือแค่นี้ในส่วนของเทิร์นหน้าเนี้ยเราเลือกที่จะใช้ยูนิตตามสถานการณ์ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันชุด GB 11อ่ะมันเลยมีบั๊กอยู่นิดนึงไม่เรียกว่าบั๊กละกันเรียกว่าเป็นปัญหานิดนึงคือเดมมันจะไม่ค่อยพอในการเล่นเอาซะจริงๆนะครับนะโอเคทีนี้พอมันจั่วขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับในสไตล์2เนี่ยถ้าเราจะเร่งเจนเบรกเร็วๆเราสามารถใช้กูวี่ได้หรือถ้าเราไม่ใช้กูวี่เราก็ใช้เน็กเต็ดธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะโอเคเขาเป็นใช้กูวี่แล้วกันกูวี่ลงมาครับผมก็สามารถขอได้นะครับด้วยปกติเนี่ยถ้าจั่วมาเยอะๆหรือได้มาเยอะครับมันมีโอกาสติดเจ้านี่สูงเราสามารถขอเจ้านี่ลงมาได้นะครับขอเสร็จปุ๊บเราก็จับตัวเนี้ยไทม์ลิฟไปเลยนะครับพอคอเนี่ยเพราะว่าเทคมันบอกว่าให้เลือกการ์ดจากมือคุณ1ใบนะครับไม่เกิน1ใบเขาลงช่องเรียกการ์ดเลือกเรียกการ์ดคุณไม่เกิน1ใบอยู่เนี่ยทำการไทม์ลิฟเราก็จะไทม์ลิฟตัวนี้ออกครับปั๊บพอไทม์ลิฟตัวนี้ออกมันก็จะได้เกรด1มาเกรด1ที่เราจะเล่นก็เหมือนเดิมครับเราก็จะไปเรียกตัวที่ขาประจำนะครับที่ถึงขนาดต้องโดนลิสติกอย่างเมเลมออกมาปุ๊บและเจ้านี่ก็จะถูกกลับไปใต้กองนะครับในวุ่นวายถ้าถูกกลับไปใต้กองจั่ว2นะครับแล้วก็เอามือเก็บ1แล้วก็สับของการ์ดแค่นั้นเองโอเคทีนี้เราจะเซตบอร์ดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับโดยการที่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถลงอย่างอื่นได้ถ้ามีนะครับตัวเล่นนะหรือบางคนแบบมี TikTok หรืออะไรเงี้ยเอามาเล่นก็ได้แต่จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่ามันหลักๆอ่ะเด็กมันจะเป็นหลู่ในการทำนั่งทำจั่วไปเรื่อยๆมากกว่านะครับโอเคก็ขอเป็นตัวนี้ละกันปึ๊บเดี๋ยวนี้ตึ๊ดๆๆอ่ะโอเคลงไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะค่อนข้างแรงนิดนึงเทคของกูวี่ครับผมกูวี่มีเทคล่างใช้เทคล่างที่เป็นแอคทีฟก่อนโซบลัส1นะครับเรื่องหงายการใน G โซน1ใบอ่ะเดี๋ยวเราจะหงายเน็กเต็ดทิ้งนะครับแล้วก็ทีนี้เทคของกูวี่เองหงายตัวมันเองนะครับเจนเบรก2หงายตัวมันเองปึ๊บแล้วก็ก๊อปเทคเราจะก๊อปเทคของเน็กเต็ดกับหวังหลงก็ได้แต่จริงๆเราจะเอาเทคแค่เน็กเต็ดแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปสนใจเทคหวังหลงต้นตีนอะไรนะครับโอเคอ่ะสนามเรามีประมาณนี้ก็ได้ครับนะเคาน์เตอร์บาร์ต้องเหลือไว้เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเสมอเพื่อให้ในส่วนของตัวที่เล่นมันเล่นได้แค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มตีนะครับด้วยเมเลมก่อนเมเลมตีนะครับตีเสร็จปุ๊บเบิร์นเป็น11,000ปุ๊บกับใต้กองเราจะไปเรียก TikTok ออกมานะครับก็ต้องอาศัยดวงนิดนึงถ้าสมมุติ TikTok มาแล้วขึ้นมือมาแล้วก็ลงจากมือไปเลยแต่ถ้าลงแดมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เจ้านี่ตีครับมันจะเป็น11ถ้าเรามีแดมเหลือที่มากกว่า1แดมจริงๆจะใช้ไปเลยก็ได้นะครับถามว่าทำไมถึงใช้ไปเลยได้ใช้ให้แดมมันหมดไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะต่อคอมโบไปอย่างนี้คือใช้ปุ๊บสมมติว่าแดมเราหมดพอดีนะครับเราก็เอาเจ้าเนี่ยเข้าโซแล้วก็บายตัวนี้ทิ้งแล้วเราก็จะไปเรียกเกรด3ออกมาถูกมากเพราะเราบายเกรด2นะครับลงปุ๊บเป็นโซดีแอคในส่วนของตัวแวนของเรานั้นมันเป็นโซดีแอคไทม์บีทนะครับมันก็จะได้รับสกิลก็คือเลื่อนลงช่องเรียกการ์ดนะครับถ้าเป็นการคุณติดนักสัตว์การเวลาอยู่จะบวก 3,000 แล้วก็ถ้าไม่มีการหงายจีโร่ก็หงายหน้า1ถ้าทำให้หงายหน้าขึ้นกูวี่ก็ใช้เทคของเน็กเต็ดที่ก๊อปมาได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ตีไปปึ๊บตีนี่ไปก่อนเลยได้ครับอันนี้เหลือไว้เพราะว่าเนี้ยมันจะเป็น 11,000 จะเป็น 14,000 บวก 3,000 แล้วก็บวก 7,000 ก็เป็น 21,000 นะครับโดยตอนที่ตีตอนเนี้ยเราก็สามารถเราก๊อปเทคหวังหลงไว้ถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยจำเป็นไงนะครับนะก็คือมันเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งแล้วก็เมื่อโจมตีสามารถจ่ายค่าคอร์สได้จ่ายค่าคอร์สเลือกการ์ดเกรด1หรือขึ้นไปนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดคืออันนี้ก็เลยไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ไม่ได้คอร์สฟรีแค่นั้นเองอ่ะก็เลยตีไปปกติแล้วกันนะครับตีไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งทิ้งมือ3นะครับแล้วก็หงายเน็กเต็ดในจีโซนหงาย
ดี๋ยวหาว่ากูไม่หงายอีกนะนะครับปึ๊บแล้วก็นี่กลับไปแล้วก็ตัวมันยืนแล้วมันก็จะบวกดามไป G โซนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตีทีหนึ่ง2ไดส์ก็ว่าไปนะครับนะไอ้นี่ก็บวกดาม G โซน2ใบ 5,000 นะครับ2ใบต่อ 5,000 นะครับแล้วสุดท้ายก็เอาข้างท้ายก็เอาข้างนี้ตีมันจะเริ่มต้นที่ 21,000 ถ้าแบกทีไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายเข้าโซไปเจ้านี่นะครับก็จะกลับไปใต้กองเพราะว่ามาจากสกิลไทม์ลิฟต์แล้วก็จะได้ตัวนี้กลับขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับโดยทั่วไปก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ไปนะครับสำหรับบล็อกนี้ก็จะเน้นจั่วแล้วก็เน้นทำเกมหงายแดมคืนนิดนึงอะไรนะครับก็ว่าไปแล้วก็ถ้าบางสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าสมมติเราปิดด้วยเมลัมอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาตัวเนี้ยเราอาจจะเสกแมวมาแล้วตัวเนี้ยเตะหรือว่าอีกตัวนึงเตะเพื่อให้มันยืน 21,000 ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์กันไปแต่ว่าหลักๆตัวเด็กมันก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโคโนเจตตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเติมมือได้ดีมากนะครับใครที่ดูคลิปจริงๆคลิปแบทเทิลของเราอ่ะจริงๆซ้ำรวมเป็น VT 12ไปเลยแหละเราทำให้ดูไปแล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้เนาะเพราะว่าในส่วนของตรงเนี้ยเราต้องทำให้สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อในส่วน CP ด้วยนะครับนะแบบเขาหาไม่ได้หรือยังไม่ได้ออกเงี้ยนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับบล็อกนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมาเขามีของเสริมเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ใครที่อยากดูที่มันรวม CP 12ก็รอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงออกมานั่นแหละแต่ขอเคลียร์ในส่วนของนี้จริงๆหมดแล้วแหละเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปก็จะเป็นในส่วนของ BT 12ได้ CP 12รวมๆเหมือนกันนะครับแล้วก็รอจนกว่า BT จะออกแล้วก็เดี๋ยวยิงยาวของ BT 12ให้อีกรอบหนึ่งโอเคขอบคุณมากผมที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ภาพเห็นแล้วท่องเราเป็นการ Fight Thailand Tab Channel Official จะมีคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกแน่นอนครับผมสุดท้ายขอบคุณร้าน CJเมกาพาร์ทราชัน5ผู้บริโภคแล้วช่องเราช่วงวันกันเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปลิงก์อยู่ในดีสคริปชันข้างล่างเลยวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ